สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดพยากรณ์นะคะดาวประจำเดือนพฤษภาคม2567ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะลัคนาราศีเมษดาวแรกนะคะที่จะขยับเข้าสู่ภพเรือนตนุรักษ์ของคุณนะคะก็คือดาวพระพุธขยับจากภพเรือนวีนัสนะคะซึ่งพบเรือนวินาศนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งนิดทั้งปลักพอมาอยู่ในเรือนนี้ก็เป็นคู่ศัตรูอีกนะแล้วก็ดาวประจำตัวตอนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นเมษหลายคนในช่วงระยะเวลานี้มีการปรับเปลี่ยนนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนกระทันหันก็มีหรือมีเรื่องของการเดินทางไกลเข้ามาก็มีนะคะในเรือนตนุรักษ์เนี่ยมีดาวพระพุธหรือว่าดาวเจ้าเรือนสหัสชะแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนอริเข้าไปอยู่เนี่ยตัวเจ้าตาระยะเวลานี้จะเป็นที่พึ่งที่พาของคนอื่นนะคะจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าในช่วงระยะเวลานี้ไม่กลัวศัตรูไม่กลัวใครและก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วไม่กลัวความเดือดร้อนจากการช่วยเหลือคนอื่นในระยะเวลานี้อาจจะต้องเป็นการเตือนว่าช่วงระยะเวลานี้ความเชื่อมั่นในตัวเองมันก็ค่อนข้างมากแล้วคำพูดคำจาการเจรจาต่างๆอาจจะเป็นในลักษณะของความที่มันแข็งกระด้างนิดหน่อยนะก็ไม่นิดหรอกนะสหัสชะเป็นคู่ศัตรูก็คือมันจะไปขัดแย้งนะคะจะมีลักษณะของความขัดแย้งเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยทับเรือนตนนะในช่วงระยะเวลาทับเรือนตนเจ้าตาบางทีไปช่วยเหลือคนอื่นหรือจังหวะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีลูกน้องมาทำให้มีปัญหานะคะตัวเจ้าตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้สำหรับคนที่ทำงานประจำมันมีโอกาสโยกย้ายใช่ไหมล่ะไปในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือกระทันหันในสิ่งที่เราไม่ทันตั้งรับพอมาต้นเดือนนี้ปรากฏว่าอริทับตัวเองอริทับตัวเองเนี่ยมันก็แปลว่าตัวเจ้าตาเนี่ยทำอะไรก็ตามในระยะเวลานี้มันมีคนหมั่นไส้จะทำอะไรประสบความสำเร็จก็มีเรื่องยุ่งยากขัดขวางอยู่หรือไม่งั้นก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานและบริวารแต่ต้องบอกว่าคุณจะต้องแก้ไขตรงนี้ไปเจ้าตาจะต้องขยันแล้วก็แก้ไขหรือระยะเวลานี้ถ้าตัวเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องอาจจะขยับหรือไปเที่ยวเดินทางไกลหน่อยซึ่งแอดว่าเนี่ยไอ้เรื่องของการเดินทางเนี่ยน่าจะเกิดแล้วสำหรับบางคนได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวพักร้อนได้ไปเที่ยวผ่อนคลายสำหรับเมษบางคนบางทีแบบว่าอยู่เฉยๆเนี่ยเขาให้ไปฟรีก็มีคนข้างตัวแอดนี่แหละแอดเลยต้องบอกว่าต้องไปนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดาวประจำตัวเนี่ยไปตกอยู่ในภพเรือนวินาศก็คือตนุอยู่ในเรือนวินาศในเดือนที่แล้วและในเรือนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขยับออกไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงระยะเวลาที่อยากเก็บตัวแหละแต่แอดไม่อยากให้ชาวลัคนาราศีเมษเก็บตัวอยากให้ตัวเจ้าตาเนี่ยคือความวินาศเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ตนุเข้าวินาศเนี่ยถ้าจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวินาศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพบเจอกับชาวต่างประเทศหรือทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยได้หรือจะทำงานแบบเป็นงานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยได้จะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลได้หมดนะคะจะเป็นสายลับสายสืบจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณอะไรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหมอดูศาสตร์ไหนอะไรก็ได้ช่วงระยะเวลานี้ถ้ามันเกี่ยวกับวินาศมันได้มันไม่ได้มีปัญหาถ้ามันไม่เกี่ยวก็ต้องทำงานแบบอยู่เบื้องหลังและที่สำคัญต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะมันมีเกณฑ์ของความโยกย้ายแล้วถ้าคุณแบบว่ายังยึดติดอยู่กับที่เดิมช่วงระยะเวลานี้คุณจะมีแต่เรื่องเครียดเรื่องเสียใจเรื่องผิดหวังเรื่องไม่สมหวังเพราะฉะนั้นพาตัวเองออกสู่โลกกว้างเพราะดาวกำลังขยับไปในทิศทางที่ดีลัคนาราศีเมษกำลังอยู่ในจุดพลิกเปลี่ยนจะพลิกเปลี่ยนหรือดีเด่นขนาดไหนต้องอยู่ที่ว่าคุณประกอบกรรมใหม่และการกระทำของตัวเองในช่วงระยะเวลานี้มันจะส่งผลให้เจ้าตาไปอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นไหมคุณต้องเข้าใจว่าดาวพระอังคารในระยะเวลานี้ยังไม่ออกตลอดทั้งเดือนตัวเองเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจผิดพลาดเวลาทำอะไรก็ตามอ่ะคิดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าเอ้าทำไมไม่เลือกอย่างนี้สมมติ1กับ2 2เป็นตัวแจ็คพอตคุณคิดถึง2แล้วแต่ถึงเวลาคุณเลือก1อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ดังนั้นก็หาทางขยับปรับเปลี่ยนปรับปรุงจัดแจงโยกย้ายที่ทางในบ้านนะคะหรือโต๊ะทำงานปรับเปลี่ยนนะคะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่สำหรับคนที่เปลี่ยนแอดจะบอกว่าสำหรับคนที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนในระยะเวลานี้ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วดาวราพะก็อยู่ในเรือนวินาศถ้าคุณเปลี่ยนโชคลาภความสำเร็จก็ยังเข้าคุณถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับวินาศที่แอดบอกไปสิ่งเหล่านี้ก็จะนำพาไปสู่เรื่องของความสำเร็จ
ราภาวินาศแต่ก็ต้องทำใจยอมรับด้วยว่ามันเป็นจังหวะระยะเวลาที่ดาวของเราเนี่ยมันมาอยู่ในเรือนวินาศดาวประจำตัวมาอยู่ในเรือนวินาศกำลังจะผ่านประตูโมกษะที่แอดพูดเสมอว่าเป็นเรื่องของการเริ่มต้นและเกิดใหม่เจ้าตาระยะเวลานี้ปรับเปลี่ยนตัวเองถ้าก็เคยแบบว่าเป็นคนที่แบบนะคะโพสอะไรแล้วก็มีแต่คนอิจฉาระยะเวลานี้อยู่อย่างเงียบๆอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้ออยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะถูกฉลกกับเจ้าตาอยู่นิ่งๆหรือถ้าเกิดทำงานอย่างที่แอดมินบอกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความสุขกับความสงบและนิ่งของตัวเองในระยะเวลานี้คือคุณต้องสงบสยบทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวในตอนนี้และแต่สำหรับบางคนอาจจะบอกเลยนะปรากฏการณ์ที่ลาภะเข้าวินาศเนี่ยและดาววินาศไปอยู่ในเรือนกระดุมพระหมายถึงเจ้าตาถ้าไปลงทุนลงหุ้นในต่างประเทศมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศจะได้ผลประโยชน์หรือผลกำไรแต่ต้องระมัดระวังผลประโยชน์และกำไรนั้นมันได้มาแล้วมันจะสูญเสียหรือเสียหายไปดังนั้นเจ้าตาจะต้องจัดเก็บให้ดีก่อนที่มันจะเป็นเบี้ยหัวแตกนะคะวินาศไปอยู่ในภพเรือนกระดุมพระและกระดุมพระเป็นเกษตรนี่หมายถึงได้เงินเยอะนะแต่ต้องระวังการเก็บเงินไม่ได้หรือบางคนมีรายได้จากเงินปันผลหุ้นออกมามีรายได้จากเงินให้เช่ามีรายได้จากที่ดินมีรายได้จากทรัพย์สินอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนลาภวินาศและไปอยู่ในเรือนกระดุมพระต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ได้ดีจากเรื่องของการทำงานลับๆงานที่ไม่บอกใครงานผิดกฎหมายงานสายดำงานผับบาร์คาราโอเกะหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ก็ถือว่านี่ก็คือเรื่องของการงานที่จะนำมาให้เจ้าตาหรือการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเก่าๆมรดกตกทอดเก่าๆสิ่งต่างๆที่เคยเก็บสะสมมาบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงระยะเวลานี้มีคนมาสนใจมีคนมาไถ่ถามประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีเมษเนี่ยพอพุธเข้าดวงเดียวพุธเป็นเจ้าเรือนสหัสฉะระวังปากคำระวังการช่วยเหลือคนอื่นหรือแม้กระทั่งคนอื่นช่วยเหลือแล้วเขาเอาไปพูดแบบทวงบุญคุณช่วงระยะเวลานี้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปแล้วในเดือนเมษานะคะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่ทันทำใจก็ไม่เป็นไรมันเปลี่ยนไปแล้วแต่สำหรับบางคนบอกว่าไม่ได้อยากเปลี่ยนไม่ได้อยากย้ายไม่ได้อยากอะไรเลยคือแอดบอกเลยนะว่าแอดก็ไม่ใช่พระพรหมแอดดูไปตามดาวนะคะแต่ถ้าเจ้าตาบอกอ่ะไม่ได้เปลี่ยนนะแอดหนูยังอยู่ที่เดิมแล้วหนูยังอยากอยู่ที่เดิมหนูจะทำอะไรให้สบายใจช่วงนี้ก็ปรับเปลี่ยนบ้านปัดกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านทำให้บ้านเป็นระเบียบแล้วก็อยู่กับบ้านอย่างใจเย็นอ่ะยังมีความสุขในการอยู่กับบ้านอ่ะอยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วก็ทำงานของเราไปนะคะสหัสชะเป็นคู่ศัตรูในเรือนตนุรักษ์อ่ะถ้าเป็นคนที่โพสต์แล้วใช้วิธีการคลายเครียดด้วยการกล่นด่าใน Facebook ไม่ว่าจะด่าเจ้านายด่าเพื่อนด่าลูกน้องด่าแฟนด่าอะไรเงี้ยช่วงระยะเวลานี้ก็ปิด Facebook เลยแล้วก็ไม่ต้องเล่นหรือเล่นก็เล่นอยู่คนเดียวไม่ต้องเล่นให้ใครเห็นทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เพราะว่าคุณจะถูกแคปเอาไปประจานแล้วจะมีปัญหาค่อนข้างหนักด้วยนะคะเพราะว่าอะไรสหัสชะตนุรักษ์เป็นคู่ศัตรูแล้วไปลงวินาศนะเพราะฉะนั้นมันมีเพื่อนสนิทที่ทรยศและหักหลังอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจรจาการเซ็นสัญญาต่างๆเพราะฉะนั้นแอดมองว่า Facebook ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นกันในการเจรจาและถูกแคปไปนะคะต่อไปนะคะพอพระพุธเข้าไปแล้วนะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะพระอาทิตย์จากนี่ไปนี่ปื๊ดมานี่พระอาทิตย์ในเรือนนี้เป็นคู่สมพลและเป็นอุจาภิมุขยังมีพลังอยู่นะคะยังมีพลังอยู่และไปเข้าคู่กับพฤหัสหรือดาวเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนวินาศของคุณไปเข้าคู่ในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าพระพุธในช่วงระยะเวลานี้กิจการการงานอะไรต่างๆที่แอดบอกไงวินาศมาเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระเจ้าตาต้องประคับประคองนะช่วงระยะเวลานี้มันเหมือนกับมีเงินออกแล้วมีคนพร้อมช่วยใช้มีเงินออกแล้วมันมีพร้อมมีรายจ่ายมันมีเงินออกแล้วเหมือนกับมันเก็บเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องจัดการในเรื่องของการเก็บเงินแต่ไม่ต้องกลัวหา21พฤษภาคมพระศุกร์ดาวการเงินและความรักโลกเนี่ยเข้าไปในเรือนกระดุมพระและเป็นเกษตราธิบดีคุณไม่ต้องแปลกใจทำไมคุณเป็นพระศุกร์คุณตรงกับภพโลกเพราะว่าอะไรเพราะคุณเป็น
ลัคนาราศีเมษซึ่งเป็นภพเดียวกับภพโลกนะคะดังนั้นพอพระศุกร์เข้าไปตรงนี้โอ้โหเนี่ยหลังวันที่21พฤษภาคมงานมาไม่ว่าจะงานทางมืดงานทางสว่างเข้าหมดไม่ว่าจะเรื่องของที่ดินไม่ว่าจะเรื่องของปล่อยกู้ไม่ว่าจะเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับวินาศจะรับจ้างทำอะไรรับเหมาเช่าช่วงหรือทำงานเบื้องหลังทำงานลึกลับซับซ้อนจะเป็นตำรวจทหารที่ทำงานสืบสวนสอบสวนนะจะเป็นหน่วยรบพิเศษอะไรก็ช่างที่มันไม่เปิดเผยตัวจะเป็นหมอพยาบาลนักรักษาสุขภาพบำบัดสุขภาพจะเป็นหมอดูจะเป็นโหนักโหราศาสตร์จะเป็นนักดูไพ่ยิปซีอะไรก็ช่างหมอนวดหมอยามมาเต็มลาภผลมาเต็มในช่วงระยะเวลานี้พระศุกร์เข้า21พฤษภาคมสดใสสว่างแข็งแรงนะคะ ทีนี้ดาวที่จะเสิร์ชเดินเร็วและเดินผิดปกติอีกดาวหนึ่งที่จะทำให้เจ้าพระตาใจร้อนคือดาวพระพุธค่ะพระพุธเป็นเจ้าเรือนสหัสฉะนะคะและพระพุธเป็นเจ้าเรือนอาริเสด็จเดินเร็วเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระแสดงว่ามีการทำสัญญากันอย่างเร็วๆสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเรื่องของการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับที่ดินที่ไปเกี่ยวข้องกับลูกน้องที่ไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมฤตยูด้วยนะคะเป็นการทำสัญญากันอย่างเร็วๆต้องระมัดระวังอะไรก็ตามที่มันไปเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ระวังเพราะว่าอะไรมันเดินผิดปกติบางทีคือการได้เงินก้อนใหญ่อะแต่ว่าเขามาบิดผิวผิดสัญญาทีหลังอันนี้ก็ไม่ดีแต่ถามว่ารายได้เข้าไหมเข้าการเงินเข้าไหมเข้านะคะลักษณะแบบนี้ตัวเจ้าตาเผลอๆเนี่ยปัญหาและอุปสรรคต่างๆเนี่ยทำให้เจ้าตาได้เงินเฉยเลยเหมือนกับอะไรดีอะจะยกตัวอย่างว่าอยู่ดีๆอะที่หลังบ้านก็ถูกตัดเป็นคลองส่งน้ำคิดไปตอนแรกก็เอ๊ะเสียที่ไปแต่ได้คืนนะฮะได้เงินเวรคืนซึ่งมันอาจจะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เหนือกว่าเงินเวรคืนและเหนือกว่าเงินทองทั้งหลายคืออะไรฮะคลองส่งน้ำที่มันตัดผ่านที่เรานั่นเองนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยแอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยพอพระพุธเสด็จเดินเร็วเข้าไปตอนปลายเนี่ยการทำมาหากินอาจจะเป็นการทำงานหากินที่พ้นวิบากกรรมล่ะนะคะถ้าพุทธคุณไม่เป็นไม่ติดกาลีนะด้วยความที่พุทธเป็นคู่ธาตุน้ำแล้วอยู่ในเรือนที่มีพระศุกร์สถิตอยู่ด้วยเนี่ยธุรกิจการค้ามันอยู่ตัวประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาขยันขันแข็งนะคะสองเจ้าตาระมัดระวังบริวารทำให้เดือดร้อนเสียหายในเรื่องของการเงินในช่วงปลายบางทีเงินทองหามาได้ปรากฏว่าต้องเสียให้ลูกเสียให้ที่แอดบอกในตอนแรกนั่นแหละเสียให้ลูกเสียให้สุนัขเสียให้แมวเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอุปสรรคทางการเงินขึ้นมาเล็กๆน้อยๆอันนี้มันเป็นอีกด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็คือถ้าพูดไม่เป็นกาลีจรก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่พ้นกับวิบากกรรมและที่ทุกมาก่อนหน้านี้ตอนนี้ได้ทรัพย์สินได้หลักทรัพย์ได้หนี้ได้ผลประโยชน์คืนถูกใครโกงเอาไปผลประโยชน์คืนและระยะเวลานี้บอกเลยว่าต้องสู้ท้อถอยไม่ได้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ตั้งรับให้ดีและทำทุกอย่างให้ดีอย่าใช้จิตไปจับโอ้โหเปลี่ยนแปลงตรงนี้ฉันไม่ชอบเลยทำไมต้องเป็นฉันทำไมจะต้องเป็นเราทำไมจะต้องเป็นเมธทำไมราคาแอดทำไมจะต้องเป็นเมธไม่มีใครตอบได้ทำไมจะต้องเป็นเมธนั่นคือบุพกรรมกรรมเดิมและกรรมใหม่ที่ประกอบมาเป็นเรานะคะเจ้าชะตากรรมเดิมเป็นเรือกรรมใหม่เป็นพายจะปล่อยให้เรือไปตามกระแสน้ำก็ได้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยหรือขัดท้ายพยายามต่อสู้ใช้แรงกำลังของเราเนี่ยทำไปหมดเวลาที่จะมาตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราเพราะมันตอบไม่ได้แล้วเสียเวลาในการถามนะคะลัคนาราศีเมษกำลังอยู่ในทางแยกที่จะประสบความสำเร็จในทิศทางทางเรื่องการเงินซึ่งร้องบ่นโวยวายกันมาสักพักหนึ่งแล้วช่วงระยะเวลานี้ล่ะค่ะเงินมาละธุรกิจการค้าดีประสบความสำเร็จในที่สุดละแอดมองนะคะในส่วนตัวตนอ่ะเรามาสรุปกันในส่วนตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้แอดมองว่า
อยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากอยู่อย่างสงบไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วยหรือไม่ก็ไปเกี่ยวข้องกับงานวินาศงานเบื้องหลังระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการขัดแย้งกับเพื่อนเก่าตัวเจ้าอาตาอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนต่างประเทศทำงานเกี่ยวกับคนต่างประเทศหรือระยะเวลานี้ชอบอยู่อย่างสงบสันติอหิงสารักสงบสมถะสันโดษและเศรษฐกิจพอเพียงไม่อยากให้ใครมายุ่งนะครับประมาณอย่างนี้หรือถ้าเกิดมีการโยกย้ายก็โยกย้ายไปในที่ที่ไกลมีเรื่องขัดใจกับเพื่อนฝูงได้เพราะลาภวินาศลาภแปลว่าเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะเนี่ยตัวตนในช่วงนี้อารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงนะคะดาวเจ้าเรือนกรรมะอยู่ในเรือนลาภะหลายคนประสบความสำเร็จอันนี้มาเรื่องการงานแล้วนะประสบความสำเร็จขยับในเรื่องของการทำงานกรรมะลาภะวินาศมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องของเงินเดือนแต่อาจจะได้ไปไกลหน่อยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันและได้ไปไกลหน่อยอยู่ในทิศทางที่ดีไหมอยู่ในทิศทางที่ดีได้เงินเพิ่มนะคะเรื่องการงานถ้าจะลงทุนอะไรอาจจะต้องขอเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนไว้นิดหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ขอจนถึง14จริงๆการเงินก็มันกลุ่มร่วมกับวินาศแต่มันกลุ่มร่วมกับสุภะด้วยนะคะการลงทุนของเจ้าตาระยะเวลานี้ถ้าลงทุนกับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสุภะของคุณค่อนข้างที่จะดีผู้ใหญ่ของคุณนะคะอันนี้ทายในเรื่องการงานเนาะผู้ใหญ่ของคุณในระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สนับสนุนช่วยเหลือทางด้านของการลงทุนเจ้าพ่อตาในช่วงนี้บางคนอาจจะได้เงินจากการไปสอนการให้การศึกษาหรือการพิมพ์แบบเรียนหรือการโฆษณาหรือทำงานเกี่ยวกับการธนาคารก็ได้มันเป็นช่วงเหมือนว่าเจ้าพ่อตาพบเส้นทางใหม่น่ะในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ก็มีความคิดใหม่ๆริเริ่มแสวงหารายได้นะคะหาเงินทองมีโชคลาภจากการลงทุนมีความคิดช่วงระยะเวลานี้ที่จะส่งเสียเงินให้บุตรหลานบริวารหรือไม่บุตรหลานบริวารก็มาขอให้ช่วยแต่บุตรหลานบริวารช่วยทำมาหากินนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะในเรื่องของการงานต่อไปก็จะเป็นเรื่องการงานที่เข้าสู่เรื่องของการเงินค่ะจังหวะนี้ต้องบอกว่าการเงินการทองหารายได้เข้ามาตลอดอันนี้ไม่ได้ขาดและแล้วมันจะเป็นในช่วงของวันที่21พฤษภาคมก่อนหน้านั้นเนี่ยเงินทองเนี่ยหามาได้มักมีคนแบ่งปันไปแต่ระยะเวลานี้เงินทองหามาได้เก็บได้นะเจ้าตาระยะเวลานี้มีช่องทางมีรายได้เข้ามาตลอดเวลาบางทีอยากเก็บเงินจนกระทั่งแบบมีอะไรแพงๆมาก็ไม่ยอมกินนะหลังวันที่21เนี่ยแล้วก็จะควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองแบบเด็ดขาดนะก็ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่มีความแน่วแน่ในเรื่องของการหารายได้และมีจุดหมายในการเก็บเงินเก็บทองแบบอย่างมากอะให้ระวังคนรักคู่ครองเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าเขาป่วยเนี่ยอย่ามัวขี้เหนียวนะคะถ้าเขาป่วยพาไปหาหมอนะอย่าไปมัวคิดว่าโอ้เสียเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาป่วยระยะเวลานี้เขาจะไม่ได้ป่วยธรรมดาต้องดูแลกันนะคะสำหรับคนมีคู่ในส่วนของความรักล่ะความรักของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงระยะเวลาของเดือนพฤษภาคมก็ต้องบอกว่าความรักก็พระศุกร์เป็นเกษตรในเรือนกระดุมพระเอาเป็นว่าคู่ครองคนรักก็ขยันนะคะขยันหาเงินหาทองมีทรัพย์สินทำมาหากินร่วมกันสำหรับคนมีคู่นะช่วงระยะเวลานี้บอกเลยว่าปัตตานีอยู่ในเรือนกระดุมพระและกระดุมพระเป็นเกษตรเนี่ยคู่จะเก็บเงินอยู่คุณอาจจะเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ด้วยซ้ำเพราะระยะเวลานี้ตนุอยู่ในเรือนวินาศคุณอาจจะเก็บเงินอยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็แต่ถ้าคนที่มีปัญหากับคู่อย่าร้างกับคู่ฟ้องร้องกันระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ว่าจะเสียเงินให้คู่นะคะหรือไม่ก็ไก่เกี่ยกันได้เพราะว่าแหมการเงินเราก็เป็นความมั่นคงอยู่นะคะไม่ได้เสียรู้ให้เขาอย่างเดียวในกรณีที่เป็นคู่แข่งศัตรูคู่แค้น
เป็นเรื่องของการฟ้องร้องกันก็คุยกันนอกรอบได้นะคะถ้าคุยกันนอกรอบไม่ได้มันมีเกณฑ์ว่าเราจะเสียเงินให้เขามากกว่าเพราะว่าเราก็มีเงินมากพอที่จะเสียด้วยนะระยะเวลานี้เจ้าตาดาวปัตตานีเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระเนี่ยต้องระมัดระวังการชอบสะสมคู่อย่าไปทำอย่างนั้นนะคะอย่าไปทำอย่างนั้นหรือบางคนระยะเวลานี้ปัตตานีกระดุมพระเนี่ยใครเข้ามาหาเจ้าตาในระยะเวลานี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะหวังผลประโยชน์เงินทองแต่คุณก็ไม่ได้ย่อยนะสำหรับบางคนแค่นั้นนะไม่ใส่ร้ายสำหรับบางคนคุณก็ไม่ได้ย่อยคุณก็ดูว่าเขามีผลประโยชน์ให้ไหมเขามีแบบเอาจริงๆการดูคู่ครองว่ามีผลประโยชน์ต่อกันไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคือมันต้องเสมอกันในทั้งเรื่องในทุกอย่างในเรื่องการงานการเงินอะไรคือแบบว่ามันก็หมดสมัยแล้วเนาะหลายคนก็บอกแอดว่าแอดแหมมันก็หมดสมัยในเรื่องของการกัดก้อนเกิดกินก็ใช่แต่พื้นฐานมันจะต้องเป็นความรักความผูกพันด้วยนะคะแล้วก็มองความเหมาะสมตรงนี้แต่ในลักษณะที่ปัตตานีเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระเนี่ยมันต้องระมัดระวัง1การสะสมคู่อยากมีคู่เยอะคุยเยอะนะคะคุยกับคนนั้นว่าไม่มีแต่ไปคุยกับคนนี้ทั้งๆที่ตัวเองมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยและช่วงระยะเวลานี้แอดเลย์บอกว่ามันเป็นการสะสมคู่หรือสะสมกรรมนะคะต้องระมัดระวังรวมถึงช่วงระยะเวลานี้ใครอยากจะมาเป็นหุ้นส่วนหรือทำอะไรกับเจ้าวตาเช็คให้ดีตรวจสอบย้อนหลังให้ดีเพราะมันมีเกณฑ์ว่าเข้ามาเพราะเห็นว่าเจ้าวตาร่ำรวยหรือมีประโยชน์ให้ก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามคู่ครองหรือว่าคนที่จะอยากจะมาร่วมทุนร่วมหุ้นอะไรเนี่ยแหละนะคะก็อันนี้ก็คือเรื่องการเงินด้วยนะคะความรักด้วยเห็นไหมมันปนกันคนมีคู่นี่ถามว่าแต่ถ้าเรื่องของคนมีคู่เนี่ยแอดมองว่าคู่ครองคนรักเหมาะที่จะเก็บเงินมากกว่าถ้าคุณไว้ใจกันนะคะซึ่งสมัยนี้เขาไม่ไว้ใจกันเนอะแอดยังใช้เงินกระเป๋าเดียวกันนะคะสมัยนี้เด็กๆรุ่นหลังๆจะบอกว่าเงินใครเงินมันใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเป้าหมายมันมองไปคนละทิศทางกันแอดเห็นนะรุ่นหลานๆแอดเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็มันต้องมีเป้าหมายในการเก็บเงินร่วมกันก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยมีการทำความเข้าใจอะไรกันมารู้จักกันมาขนาดไหนไว้วางใจอะไรกันมาขนาดไหนเนาะเพราะว่าคนสมัยนี้คือแบบว่าเหมือนแบบว่าเงินใครเงินมันแต่ก็ต้องวางแผนนะคะเงินเธอเงินฉันแล้วก็เงินเราเปิดคู่กันทำสัญญาควบคู่ไปเลยใครนอกใจยกผลประโยชน์ให้อีกฝ่ายนึงให้ธนาคารเก็บไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คนไม่ผิดยอมจะต้องได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างแต่ถ้าไม่ผิดด้วยกันทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันราบรื่นถูกไหมคะเอาละค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความรักของคนโสดไหมความรักของคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าตัวเจ้าตาเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ได้จะพบเจอคนหลายลักษณะค่ะไม่ว่าจะคนเป็นคนต่างประเทศหรือจะเป็นคนที่อายุมากกว่าแต่ล้วนแล้วแต่หรือเด็กด้วยนะมีเด็กด้วยนะคะมีคนอายุน้อยกว่าด้วยแล้วก็ระมัดระวังการรวบรัดตัดความคบใครไว้นานๆไม่ตกลงปรงใจนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ก็มีเหมือนลมเพลมพัดอะเพราะว่ามันมีมฤตยูอยู่ตรงเนี้ยเจ้าตาถ้าเกิดแบบว่าไม่รักไม่ชอบใครจริงจังก็อย่าไปให้ความหวังเขาอย่าไปให้เขาเสียเวลานะคะนอกนั้นแล้วก็เนื้อหอมเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาหาเยอะแต่ตัวเองเป็นไงคะบางทีก็เบื่อนะเนี่ยอยากอยู่บ้านแต่ด้วยว่าดวงชู้สาวมันก็อยู่ในเรือนวินาศน่ะกุมกับเรือนตัวเองอ่ะนะคะระยะเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมหรือหลงไหลใครจนกระทั่งให้เงินให้ทองเข้าไปหมดเนื้อหมดตัวไปใครเตือนก็ไม่ฟังอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นเรื่องของการอักเสบแผลฝีหนองอะไรพวกนี้นะคะอยู่ดีๆก็มีฝีขึ้นมาอยู่ดีๆก็แพ้น้ำเลือดน้ำหนองอะไรของตัวเองนะคะระวังเรื่องโรคหูน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็ระวังเรื่องของบวมน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังเรื่องของอุบัติเหตุระวังเรื่องของอารมณ์ที่มันรุนแรงในระยะเวลานี้นะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะชีวิตกำลังพลิกผันไปในทิศทางที่สะสมเงินทองเก็บเงินทองได้และเป็นจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษนะคะสิ่งที่พึงระวังและเตือนไปหมดแล้วเนาะก็ขอให้ได้รับโชคดีจากดาวต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ให้คุณกับเจ้าตาให้เต็มกำลังเลยนะคะส่วนเรื่องที่เป็นเกณฑ์ที่ต้องระวังตั้งรับก็ขอให้ตั้งรับแล้วแก้ปัญหาผ่านไปได้ด้วยดีขอบพระคุณมากๆที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณสำหรับการซัพพอร์ตด้วยการสมัครสมาชิกช่องการส่งซุปเปอร์แตงและการแชร์คลิปต่างๆให้แอดมินขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ